เลยประกบไว้เจอกับเชครับสรีระรูปร่างนี่แทบจะปาดหัวตัวเท่านะครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับเชนั่นก็คือบรรพตสจุลเสนครับอดีตนักมวยค่าตัวเรือนแสนแล้วครับเป็นสิทธิ์ของนาวาอากาศโทยอดวันเผด็จสุวรรณวิจิตรครับปัจจุบันนั้นพันตัวเองมาเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เปิดยิมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับต้องบอกว่าภูเก็ตเนี่ยปัจจุบันนี้เมืองมวยเลยครับนับร้อยค่ายครับที่จังหวัดภูเก็ตมีค่ายเยอะครับแล้วที่สำคัญก็ต้องยอมรับครับว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยโอ้ให้ความสนใจแล้วบินจากต่างประเทศมาเพื่อที่จะเรียนคือเวลาเขามาเรียนมวยไทยเนี่ยเกาะภูเก็ตนี่ทางเลือกอันดับหนึ่งของเขาเลยครับนอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วยังได้เรียนได้เรียนมวยไทยด้วยแล้วก็ยังมีเมืองท่องเที่ยวที่มีค่ายมวยเยอะก็สมุยครับโอ้โหแล้วก็ยังมีพัทยาที่แหละครับอ่าล่ะครับแล้วครับเชเปลี่ยนเข้าหาทันทีทิ้งหมัดซ้ายเชนั้นเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้ดีครับสปีดการออกหมัดนั้นทำได้ดีวันเชซับดีครับมวยซ้ายครับโอ้ยบวกเลยครับนี่แหละครับแกกล้าบวกครับมาก่อนที่จะมาชกไฟนี้ครับทางบรรพตนั้นถ่ายวิดีโอไหมเราดูทุกวันเลยนะครับว่าซ้อมเป็นยังไงโอ้เราบอกว่าการพัฒนาดีขึ้นเยอะเลยครับเชกำแพงซ้ายโอ้ยแต่เพิ่งประมาทไปครับกองนภายิ่งชกยิ่งแรงนะครับประเภทท้าดวลชวนแรกอยู่แล้วครับกองนภาสายยาวนี่ครับจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายลงล่างครับนี่ครับโอ้ยแม่มีบัตรเติมตลอดครับเมื่อกี้นี่ทางกองนภานั้นพยายามจะสวนด้วยศอกขวาครับอาแล้วครับจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดซ้ายของเชพยายามจะเข้าในครับล็อกเอาไว้ไม่ตีครับกองนภาไล่ต่อลุยต่อครับดูครับปัดเข้าไปเข้ามาหน้าหวาดเสียวครับแข้งซ้ายของกองนภามาแล้วครับกองนภาเบียดเข้ามาเชพยายามจะตัดล่างวงนายกองนภาล็อกนายได้แต่ยังตีไม่ถนัดครับดูเกาหลีครับสาวๆชื่นชอบครับกองนายเกาหลีแบบนี้ครับซ้ายยาวจะเติมด้วยหมัดเอ้าหลวมเข้ามานี่ครับโอ้ยน่าจะฮิรันบุญแผ่นดินครับแต่เจอหมัดขวาของทางด้านกองนภาเอาละครับเริ่มจะทำเกมของตัวเองได้แล้วครับทางกองนภาพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับกองนภาฟันด้วยศอกขวาแม่ยังไม่หลวมครับเชยิงเลยโอ้ยพยายามจะยิงแล้วเพื่อนดินแต่กองนภานั้นดึงได้เอาเจอหมัดของเชยก็เหมือนกันครับทางด้านค่ายมวยสิทธิ์อขวัญชัยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ขวัญชัยนะครับน่าจะมีคาถาดีมาเลยครับเป็นท่านอุ้ยท่านอาจารย์ขวัญชัยนั้นให้การสนับสนุนเลยครับแต่เทรนเนอร์นั้นเป็นชาวฝรั่งเศสครับคุณโอ้โหครับยืนอยู่ที่มุมนั่นแหละครับเทรนเนอร์ปั้นซ้ายของเชจิ้มด้วยขวาวัดระยะเอ้าโดนหมัดขวาของกองนภาโอ้แลกกันมันจริงๆครับเชวางแข้งซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดซ้ายกองนภาเบียดเข้ามาพยายามจะสุดด้วยหมัดขวาแล้วล็อกไหนเด้งด้วยเขาซ้ายเลยครับนี่นะครับเกมเดือดแล้วครับคู่นี้ไม่มีหนีไม่มีถอยครับเชที่ขวางเอ้าจะเหวี่ยงน่าจะใช้ท่อนแขนฟาดครับคล้ายๆกับศอกกลับแล้วครับแต่ฟาดด้วยท่อนแขนกลับหลังฟาดโอ้ยหมัดซ้ายหมัดขวาของเชโอ้โหลูกแบบนี้อันตรายครับล่าสุดวันฉลองนี่เพิ่งเล่นงานจอมโหดไปด้วยลูกนี้แหละครับหมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวครับพบกับมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา4วันรวดวันจันทร์และวันอังคารชมการต่อสู้ของสุดยอดนักสู้ระดับโลกในรายการแม็กซ์มวยไทยไฟเตอร์ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีวันพุธและวันพฤหัสบดีชมศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีเต็มอิ่มจุใจกับรายการมวยสุดมัน4วันต่อสัปดาห์ทางช่อง Now 26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android
ผู้ชมกลับมาติดตามกับความมันกันต่อนี่คือผลผลิตของแม็กซ์มวยไทยครับและฝากท่านผู้ชมเอาไว้ครับอย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ของแม็กซ์มวยไทยกันด้วยและที่สำคัญอย่าลืมเลยครับย้ำกันหนักๆครับขีดเส้นใต้2เส้นครับว่าอย่าลืมแชร์ครับ Facebook Live ของเราในขนาดนี้ครับที่มาถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube Channel ครับของแม็กซ์มวยไทยช่วยกันแชร์ครับคนละไม้คนละมือครับเพื่อที่จะนำพาศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับโลกครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันครับซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับที่สำคัญนั้นดาวน์โหลดกันฟรีครับของฟรีไม่มีที่ไหนในโลกแต่มีที่แม็กซ์มวยไทยแห่งนี้แหละครับเอาละครับว่ากันต่อยกที่2ครับเบียร์เข้ามาทิ้งเข้ามาซ้ายแล้วตกด้วยหมัดขวาเจอศอกแต่ล่วงเลยครับกองนภาฐานล่างไม่ค่อยดีขึ้นมาว่ากันต่ออะไรครับวงในตีด้วยซ้ายหักทุ่มทิ้งเลยครับโอ้โหอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งครับกองนภาพยายามที่จะเล่นงานเชด้วยวงในเดี๋ยวจังหวะล้มลงไปในเชจะหัวร้อนนะครับไม่ชอบใจเลยครับวันนี้เอาเลยครับพุ่งเข้าชนแล้วจับทุ่มทิ้งลงไปอีกครั้งครับทางกองนภาลูกอย่างนี้ไม่ได้แต้มไม่ได้คะแนนแต่ได้อาการทำให้คู่ต่อสู้นั้นหมดได้ครับแต่คนที่ทำนั้นก็ต้องใช้แรงเยอะครับเอาแล้วครับเชทิ้งกันมา 1-2 กองนภาเสียบด้วยเขาซ้ายพยายามจะล็อกในเอาเลยครับหันหลังให้แบบนี้ไม่ดีครับเชจิ้มด้วยซ้ายกองนภาพยายามจะใช้วงในนี่แหละครับเข้าบนครับตีแต่ตัวเองเสียหลักล้มลงไปครับโอ้เด้งตีเขาครับแต่ตัวเองมีฐานล่างไม่ดีจริงๆครับขึ้นมาว่ากันต่อเชวางแข้งซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดซ้ายพยายามจะเน้นที่หมัดซ้ายนะครับเชแล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมทิ้งด้วยหมัด 1-2 แต่อีรันมวยแผ่นดินโอ้สวยงามครับโอ้โหนะชกหนุ่มเกาหลีรายนี้ดูครับครบเครื่องจริงครับไม่เล่นด้วยนะครับจิ้มด้วยซ้ายตอนที่สองขวาโต้คืนเชทำไว้จิ้มด้วยหมัดขวาแล้วบังด้วยเอาครับเมาครับโอ้ยหมัดกระสอบแรกกันแล้วครับโอ้ยยืนฝั่งหลังแรกครับมาแล้วครับสองขวาต้องนภาโอ้ดอกซ้ายโอ้โหไม่มีกลัวเสียโฉมเลยครับท่านผู้ชมครับท่านชมเกาหลีแลกกันมันเหลือเกินครับเอาเลยครับต้องนภานี่แหละครับจอมตีเดือดครับบวกด้วยสองซ้ายต้องนภาจับทุ่มทิ้งอีกแล้วครับโอ้พยายามจะเททิ้งครับต้องนภาแต่เชนั้นไม่สนแล้วขึ้นมาว่ากันต่อต้องนภาเบียดเข้ามาเชวางแข้งซ้ายแล้วพยายามจะไม่เล่นงานไม่เล่นวงในครับแต่ต้องนภาเหนียวเหลือเกินล็อกในได้จอมตื้อเลยครับนักชกไทยครับจากบ้านแท่นชัยภูมิเอพยักทิ้งด้วยซ้ายกองพาเสียบนายแล้วทุ่มอีกแล้วครับหลักเหลี่ยมนี่เป็นรองนะครับทางด้านเชซอพีแต่อาวุธมวยนั้นไม่ได้เป็นรองนักชกจากไทยเลยครับนักชกจากเกาหลีใต้คนอื่นนั้นหนักเป็นเรื่องฟุตบอลแต่นี่ครับเชหันมาฝึกมวยไทยเจอเหลี่ยมอีกแล้วครับโอ้โหนวลเนียครับพยายามจะตัดแรงคู่ต่อสู้ด้วยลูกแบบนี้ครับขยับเดินวางซ้ายเอาหลุดเจอทุบวงในไม่ครั้งเด้งตีตีได้คนละทีครับกรรมการต้องรีบแยกขยับเข้าหาบ้างนะครับเชขยับเฉยประคัตโอ้ยต้องนภาวางแข้งขวาเบียดเข้ามาเจอหมัดซ้ายล็อกในติดด้วยเข่าขวาติดด้วยเข่าขวาแล้วไปช่วงปลายยกที่2ครับแยกก่อนแยกก่อนเสียชิ้นเกินความหมดยกที่2ครับขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกวงแม็กซ์มวยไทยและเดียแม็กซ์มวยไทยสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังปาล์มข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์สอบถามโทร061-564-8888ยกที่ผ่านมานี่ดุเดือดจริงๆครับมีจังหวะเร่งจังหวะเร้ามากมายครับทุกท่านปักหลักแลกหมัดแลกศอกดวลกันอย่างสนุกครับระหว่างนักชกไทยกับนักชกจาก
เกาหลีใต้ครับไม่มีใครยอมใครเลยครับดูครับศักดิ์ศรีนี่ครับทิ้งด้วยหมัดขวาเลยครับป้องนภาเคนั้นรอสวนด้วยหมัดซ้ายและจังหวะฮิรันเหมือนแผ่นดินไม่หลุดไม่หลวมครับป้องนภาดีครับชุดนี้นะครับจังหวะจิ้มด้วยซ้ายครับเมาครับโอเชพยายามจะกระแทกขวาแล้วเติมซ้ายย้ำเข้าไปดาบที่3แล้วปักหลักแรกแล้วไม่ดีครับหลุดครับทุบเลยครับทางด้านก้องนภาทางด้านเชซอกฮีครับต้องบอกว่ารู้ทั้งรู้ว่าคู่ต่อสู้พยายามจะร่ำนายแต่ก็แก้ไม่ได้ครับเจอจับทุบลงไปหลายต่อหลายทีดูการยืนระยะครับ3นาทีสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับก้องนภาเน้นที่ในขวาต่อยขวาเจอหมัดขวาของเชเดินลุยเลยครับโอ้ยโอ้ยจังหวะยัดด้วยซ้ายครับเท่านี้สวยๆครับก้องนภาหลุยตลอดครับนี่ครับจิ้มด้วยขวาวางได้แค่ซ้ายของธนาเชบวกด้วยหุบขวาดวลโดนครับโดนอีกแล้วครับหมัดซ้ายต่อยแม่นขวาครับนักยกจากเกาหลีแต่วงในโอ้ยโหดเลยครับแทบจะขึ้นขี่คอเลยครับธนาก้องนภาเบียดเข้าหาต่างฝ่ายต่างไม่หนีเลยครับดึงแล้วพยายามจะคืนด้วยหมัดครับก้องนภาเชฟฟาดแล้วเจอแก้งขวาเลยครับอ้าวหันมาเจอหมัดเจอศอกเอาละครับก้องนภาพยายามจะร่วงครับแล้วตีด้วยเข้าขวาโอ้แลกกันมันจริงๆครับจับพุ่งเข้าใส่กันท่าเดียวเลยครับดูครับเชฟเดินมาจิ้มด้วยหมัดขวาล็อกล่างทุบทิ้งเลยครับโอ้โหนี่แหละครับลูกนี้ลูกเก่งของเจ้าก้องนภาครับโอ้โหเอาละครับกรรมการต้องแงะขึ้นมาครับเหนื่อยหน่อยครับกรรมการว่ากันต่อเชเบียดเข้าหาทันทีโยกกระไรทิ้งกระบัด1 2เอาละครับเล่นงานบริเวณลำใบหน้าเอ้าตบตู้ขวาดูครับพยายามจะดึงครับดึงแล้วทิ้งด้วยหมัดทิ้งด้วยหมัดซ้ายกรรมการวางแล้วครับเอาเมาอีกแล้วครับกรรมการจับไล่ตีโอ้เดี๋ยวหน้าเชก็แค่ขาอ่อนแรงเหมือนกันครับโอ้เหลี่ยมมวยทรงมวยไม่สวยครับนักชกอย่างเกาหลีใต้แต่จังหวะต่อยมันนี่ทำได้ดีครับกรรมการวางแค่ขวาเอกรรมการเสียบด้วยเข่าขวาเอาดึงครับเหนื่อยหน่อยครับคุณนี่โอ้ยอยากมาเอเบียดกรรมการวางแค่ขวาแต่ไม่รู้แค่ขามันอ่อนครับแยกออกมาเอาครับในช่วงนาทีสุดท้ายครับเวทีด้วยความตัวด้วยสองซ้ายโอ้กรรมการล็อกในเด้งด้วยเข่าขวาพยายามจะเอาคืนด้วยวงในครับเจ้าก้องนภาโดนนอกแต่คืนที่วงในเอเบียดเข้าหากระแทกมัดยัดขวาแล้วนี่ครับทิ้งด้วยมัดซ้ายแล้ววงในก้องนภายัดขวาเลยไปเลยครับเอาละครับในช่วงรายยกแบบนี้ครับเชพยายามจะลุกไล่ต่อเอเบียดเข้ามาเจอแก้งขวาไปละความพยายามนะครับเชวางแก้งซ้ายอย่างมืดกองนภาสายตายังดีอยู่ครับเช็ดปักด้วยสองซ้ายโอ้โหพยายามจะล็อกเลยครับพอหลวมเข้ามาครับกองนภาแกล็อกตีทิ้งด้วยหมัดซ้ายล็อกนายได้แล้วพยายามจะเททิ้งครับกองนภาแยกก่อนแยกก่อนครับเทลุยสายออกหลวมแล้วเอาบอลหมัดแล้วครับเอาละครับจังหวะขวาได้ฟันได้ศอกขวาของเชครับหมดยกที่3ครับยก3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการไทยกับเกาหลีใต้ครับเชซอกฮีครับหรือว่าชอยซอกฮีครับนักชกจากแดนโสมขาวครับกับนักชกไทยครับจากบ้านท่านชัยภูมิครับเจ้าก้องนภาสิทธิ์อ่อขวัญชัยดูครับพยายามจะบวกแรกเลยครับหุกขวาหลุดแม่หลวมเข้ามากดมาเสียบด้วยซ้ายสวยๆครับจังหวะนี้ของทางด้านก้องนภาโอ้โหดูครับทิ้งด้วยซ้ายอัดเข้ามาพยายามจะบวกด้วยศอกฟาดตลอดแลกตลอดครับดูนะครับคู่นี้นี่ครับทุบด้วยขวาเดินเข้ามาโอ้โหศอกซ้ายของเชครับดักรอไว้เลยครับดูครับพยายามจะปักศอกซ้ายสวนแล้วครับเชนี่ครับเบียดเข้ามาแล้วปักด้วยศอกกองนภาก็เปิดหน้าแลกเลยเอาเลยครับมันจริงๆครับเดี๋ยวไปฟังคำตัดสินพร้อมกับผลรางวัลกันครับOh, what a fight, ladies and gentlemen! And now it's time to check out our bonus round. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน9รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android.
super bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Board for the reach 120 degree, so they both receive super bonus 10,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Shen Shaohui. Oh, what a fight, ladies and gentlemen. All right.